สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับในวิดีโอที่7นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงกลุ่มคำสั่ง drawing นะฮะก็เจอตัวสุดท้ายรู้สึกเราจะจบอยู่ที่คำสั่ง elif นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ตามวิดีโออยู่ก็ไปเปิดดูนะฮะไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาต่อกันนะฮะให้แน่ใจว่าเพื่อนๆ เปิดนะครับหรือว่าน้องๆเปิดในส่วนของ drafting and annotation ขึ้นมาแล้วนะครับdrafting and annotation นะฮะแล้วก็นะครับให้ได้ใจว่า navigation bar นะครับมีการเปิดขึ้นมาใช้งานไว้นะครับโอเควันนี้เองเราจะมาดูในส่วนของบางคำสั่งซึ่งไอคอนอาจจะไม่มีนะฮะโดยปกติแล้วถ้าเราจะใช้คำสั่งเหล่านี้เองนะฮะเราก็อาจจะต้องพิมพ์นะครับผ่านบรรทัด command line หรือว่าในส่วนของdynamic input นั่นเองนะครับซึ่งบ่อยครั้งเองก็ยุ่งยากนะฮะผมมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อาจจะเคยใช้ในส่วนของ AutoCAD Classic มาบ้างก็อาจจะคุ้นเคยหน้าต่างเมนูบาร์นะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาตรงโชว์เมนูบาร์นะครับก็จะได้เมนูบาร์ขึ้นมาอีกแถบนึงนะครับอยู่ด้านบนในส่วนของกลุ่มคำสั่งริบบอนนี่นะฮะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนะเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีคำสั่งอะไรบ้างซึ่งอยู่ในเมนู draw นะฮะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่มีไอคอนที่ปรากฏอยู่ในส่วนของ drafting and annotation นะครับเอาวิธีง่ายๆดีกว่ามาเริ่มต้นการเรียนนะครับโอเคนะครับเราจะมาต่อกันในส่วนของคำสั่งที่ยังค้างอยู่นะครับในคำสั่งTable นะครับคำสั่ง Table นะฮะคำสั่ง Table ก็จะเป็นการใช้งานในลักษณะของการสร้างตารางรายการนะครับตารางวัสดุนะครับอื่นๆนะซึ่งก็อาจจะมีอยู่ในการออกแบบของเพื่อนๆเองนะครับโอเคในส่วนของหน้าต่างนะครับ Drafting and Annotation นะฮะผมยังไม่เห็นไอคอนนะฮะรู้สึกจะยังไม่มีนะครับก็เลื่อนเมาส์ไปตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ table นะครับเราไปคลิกที่คำสั่ง table นะครับพอเราไปคลิกที่คำสั่ง table เราจะได้หน้าต่างนะหน้าต่างในการสร้างนะครับในการสร้างตารางรายการออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะเราจะเซตค่าตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะมาปรับแต่งค่าในส่วนของคอลัมน์นะครับคอลัมน์แล้วก็ในส่วนของโลนะฮะส่วนช่องว่างหรือว่าระยะห่างหรือว่าความกว้างในแนวคอลัมน์เนี่ยตัวนี้มันจะสามารถตรวจเช็คได้แต่ตัวเลขด้านล่างนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นค่าหน่วยนะครับมันเป็นเหมือนกับส่วนที่โปรแกรมกำหนดมานะครับเป็นค่าอ้างอิงเมื่อเทียบกับการเขียนตัวอักษรด้วยนะครับโอเคนะครับจากที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับในแนวคอลัมน์จะมีทั้งหมด6แถวนะครับในแนว dataโปรจะมีทั้งหมด10แถวซึ่งจะรวมในส่วนของไตเติลแล้วก็ฮีเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะมีทั้งหมด12แถวนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับซูมลงมาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับกดปุ่ม Enter ไปโทษทีนะครับ Escape ออกไปเลยนะฮะ Escape ออกไปกดปุ่มซูม Extend นะครับเราจะได้ตารางรายการขึ้นมานะฮะอย่างที่บอกว่ามีคอลัมน์1 2 3 4 5 6 6นะครับแล้วก็ในส่วนของ data row มีเท่าไหร่นะครับในส่วนของ data row ก็จะต้องมี12นะฮะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะใช้งานอย่างไรนะครับง่ายๆนะครับเลื่อนเมาส์ไปยังปุ่มที่เพื่อนๆต้องการจะพิมพ์ค่าใส่นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีตารางรายการขึ้นมาเรานี้เองก็
็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะเปลี่ยนสไตล์การเขียนแบบเปลี่ยนดีเทลหรือว่าเทคไฮได้นะฮะจากปุ่มนี้นะครับมาดูกันก่อนนะครับผมจะทดลองพิมพ์คำว่าตารางรายการนะครับนะครับจากนั้นก็กดปุ่มนะครับคอสออกไปเห็นไหมฮะเราก็จะได้ตารางรายการขึ้นมาถ้าผมมาคลิกที่ช่องนี้นะฮะนะครับอาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับอาจจะพิมพ์เข้าไปพิมพ์เป็นอะไรดีอ่ะทดลองพิมพ์คำว่ารายการแล้วกันนะครับนะฮะกดปุ่ม X cross ออกไปนะครับเห็นไหมฮะเพียงคืนนี้ก็จะได้ตารางรายการขึ้นมาง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเทียบค่าดูว่า drawing ของเพื่อนๆมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปปรับสเกลลงเอาตรงช่องไหนนะตรงช่องนี้นะฮะนะครับในส่วนของความกว้างนะของคอลัมน์นะซึ่งจะเป็นตัวอ้างอิงนะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไปตั้งที่ตรงนี้เอานะครับไปตั้งที่ตรงนี้เอานะฮะแล้วก็จะได้ขนาดออกมานะสมมติว่าผมปรับค่าใหม่เป็น20ละกันนะ20นะฮะผมกดโอเคนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะได้ตารางรายการที่มีขนาดเล็กลงมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองใช้งานดูในส่วนของtable นะครับ table ซึ่งในบทถัดไปนะครับเราจะมีการมาดูกันว่า table style หรือการปรับแต่ง table style เนี่ยสามารถปรับแต่งอย่างไรได้บ้างนะครับอาจจะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคมาดูหัวข้อถัดไปนะครับการเขียนจุดขออนุญาตลบออกไปก่อนนะครับกดปุ่ม Zoom Extend 1ครั้งนะครับการเขียนจุดอยู่ตรงไหน point นะฮะก็จะมี point เดี๋ยวนะฮะpoint อยู่ตรงไหนเนี่ยหายากจังนะครับนี่นะฮะ point จะมี multiple point แล้วก็ single point นะฮะ multiple point แล้วก็ single point เรามาดูกันดีกว่านะครับในส่วนของเมนู draw ด้านบนเนี่ยจะมี point อยู่ง่ายๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสมาดู single point นะฮะคลิกที่ single point แล้วก็คลิก1ครั้งนะครับจะเห็นจุดปรากฏขึ้นมานะครับไปที่ draw ใหม่นะครับแล้วก็multiple point นะครับก็สามารถเขียนจุดได้หลายๆจุดนะครับเห็นไหมครับกดปุ่ม escape ออกไปเปิดดูก่อนว่า point มีการเซตสไตล์ของ point กี่แบบนะครับเยอะมากนะไปที่ format นะครับแล้วก็ point style ไปตั้งค่าใหม่เป็นตัวนี้นะฮะกดปุ่มโอเคไปเห็นไหมครับก็จะมีการเขียน point ในหลายๆรูปแบบนะครับ point เอามาใช้งานอะไรบ้างใช้งานเยอะนะครับจริงๆ point ใช้งานเยอะมากในส่วนของคำสั่ง device ซึ่งเราจะกล่าวถึงกันในหัวข้อถัดไปหรือ measure นะฮะในหัวข้อถัดไปด้วยซึ่งหรือการตัด section ในส่วนของวงกลมนะครับการออกแบบในส่วนของชิ้นงานบางชิ้นงานซึ่งต้องอาศัย point เป็นตัวชี้เป้าหรือชี้จุดให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันถัดไปนะครับโอเคไปดูนะครับในส่วนของการระบายลวดลาย hash นะฮะการระบายลวดลาย hash นะครับขออนุญาตลบออกไปก่อนนะครับคำสั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ hash and gradient นะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเรามาดูกันทีละตัวเลยกันนะครับไปดู hash ก่อนผมจะสร้างนะครับในส่วนของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขึ้นมานะครับ2ชิ้นแล้วกันนะฮะมาดูก่อนนะฮะไปที่คำสั่ง hash นะครับนะฮะเราจะได้หน้าต่าง hash ขึ้นมาในส่วนของannotate นะฮะ annotation scale เรามาดูกันนะครับว่าลวดลายหรือว่ารายละเอียดของ hash มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็มาเลือกดูนะครับว่า hash มีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีเป็นอื่นๆนะฮะแต่เราจะเลือกเป็น pattern ก่อนนะครับแล้วก็มาดู
ในส่วนของลวดลายนะครับคือส่วนใหญ่ในการใช้งานทั่วไปที่เราใช้งานเราก็จะใช้ในส่วนของตระกูล ANSI นะฮะ ANSI ANSI 31นะซึ่งเขียนเป็นเส้นลวดลายนะครับแล้วก็จะมี ANSI 37นะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วย NET นะครับคือมีเยอะนะฮะอาจจะขึ้นต้นด้วย NET หรืออะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับว่าเราจะใช้ในส่วนของตัวไหนนะฮะนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นช่องนะครับกดปุ่มตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็สามารถรีดรายการลงมาได้คือไล่หาดูได้นะฮะมันจะขึ้นต้นด้วยเน็ตหรืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของ ANSI 31นะครับผมตั้ง ANSI 31เป็นเลเยอร์ใช้งานนะฮะเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกนะฮะก่อนอื่นที่เราจะคลิกเราจะเห็นว่าพอเราเลื่อนเมาส์ลงมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีการโชว์ชิ้นงานให้เราเห็นแล้วนะครับถ้าชิ้นงานโชว์ออกมาในลักษณะนี้นะฮะในลักษณะนี้เพื่อนเพื่อนพึงจำไปเลยนะครับว่าสเกลมันใหญ่เกินไปนะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะฮะคลิกไปนะครับทดลองเปลี่ยนเป็นจุด2กด Enter ไปเห็นไหมฮะขนาดมันก็จะเล็กลงมานะครับตามช่องที่เรากำหนดให้ทดลองคลิกไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ Enter ไปนะครับเพียงแค่นี้ก็จะได้เป็นลวดลายตรงนี้นะครับมาดูถัดไปนะครับในส่วนของคำสั่ง Guardian นะครับ Guardian นะโอเคมาดูกันนะครับเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกตรง Guardian นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเรามาดูกันนะฮะในส่วนของการปรับแต่ง Guardian เนี่ยมีการปรับแต่งกี่แบบนะครับโดยปกติก็จะมีหลายรูปแบบมากเรามาดูกันนะฮะก็จะมีการไล่ระดับเฉดสีนะฮะในส่วนของ Guardian เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แบบการไล่เฉดสีมี9แบบนะครับแต่นะฮะการผสมผสานสีนะครับการผสมผสานสีก็สามารถเลือกว่าเราจะใช้สีไหนเป็นสีตั้งและสีไหนเป็นสีที่จะมาช่วยในการกำหนดนะครับในการระบายได้อย่างเช่นสมมติว่าผมตั้ง2สีนี้เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะฮะคลิกขวา Enter เข้าไปเพียงเท่านี้ผมก็จะได้ลวดลายนะครับของ Guardian Guardian ยังสามารถจะสร้างเป็นเหมือนกับซิงเกิลนะฮะคือเอาง่ายๆไม่ใส่ลวดลายให้กับชิ้นงานนั่นแหละแต่ว่าใส่เป็นสีขาวเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสามารถกำหนดขึ้นมาได้นะฮะหรือใส่เป็นสีดำเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะก็เปรียบเหมือนกับการใช้งานในส่วนของซิงเกิลได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะฮะแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะโอเคไปดูคำสั่งถัดไปนะครับบันนารีนะครับบันนารีนะฮะนะครับสมมติว่าผมมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วกันแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งแบบนี้นะฮะทีนี้ผมสร้างมันขึ้นมาจากคำสั่งไลน์ดังนั้นเส้นไม่ต่อเนื่องนะฮะคำสั่งบันารีจะสามารถสร้างเส้นรอบเส้นนี้นะครับแล้วก็จำลองตัวเองออกมาเป็นพื้นที่ที่มีการรีเจียนการรีเจียนชิ้นงานหมายถึงยังไงการรีเจียนชิ้นงานหมายถึงคุณสามารถเอาชิ้นงานนั้นไปขึ้นเป็นชิ้นงาน3มิติได้เลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเส้นที่ออกมาก็จะเป็นเส้นที่มีการต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากตรงนั้นด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูกันนะครับไปที่คำสั่งรอนี่นะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นรีเจียนนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับคลิกตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็คลิกขวานะครับเราจะได้ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นงานตัวนี้ออกมานะฮะแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลองดูใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับมาดูกันนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะฮะกดโอเคคลิกปึ่งคลิกขวาไหมฮะผมก็จะได้ชิ้นงานตัวใหม่ที่เป็นรีเจียนแล้วเนี่ยออกมาเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็ยังมี
ชิ้นงานตัวเดิมอยู่เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วเห็นไหมฮะนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากคำสั่งถัดไปนะครับคำสั่งถัดไปคือคำสั่งรีเจียนนะครับรีเจียนกับแบตเตอรี่ทำงานคล้ายๆกันแต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นหมายถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะยังเหลือชิ้นงานเดิมที่มันโคลนนิ่งไปเนี่ยเหลืออยู่แต่รีเจียนจะไม่เหลือนะครับมันจะโคลนเอาตัวนี้มาเป็นตัวของมันเองนะครับมาดูคำสั่งนี้ด้วยกันนะครับคำสั่งรีเจียนนะครับคลิกที่คำสั่งรีเจียนนะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ออกมาคลุมชิ้นงานแบบ crossing นะฮะดีกว่านะครับแล้วก็คลิกขวาสังเกตดูนะฮะมันก็จะรีเจียนนะครับชิ้นงานทั้งหมดเหมือนกับตัวแบตเตอรี่นั่นแหละแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมใช้คำสั่ง move มันใช้ตัวงานตัวนั้นมาเป็นตัวของมันเลยนะครับนะซึ่งจะไม่เหลือชิ้นงานในกรณีนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆคือบางครั้งเราอาจจะต้องการจะรีเจียนชิ้นงานไม่ให้มีขยะหลงเหลืออยู่ในไฟล์นะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องการสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ให้มีออริจินอลเหลืออยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่การใช้งานนะดังนั้นจำไว้ว่ามันมีรีเจียนและก็แบตเตอรี่ในการใช้งานตรงนี้นะครับโอเคเราไปดูคำสั่งถัดไปนะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับคำสั่งนี้มีผลเกี่ยวข้องกับอะไรกับการใช้งานคำสั่ง point นะฮะดีมากนะครับ2คำสั่งนี้ก็คือคำสั่ง device แล้วก็ measure นะครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันสมมติว่าผมสร้างเส้น spy ขึ้นมานะครับสร้างเส้น spy อ่ะแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมสร้างเส้น spy ขึ้นมาแล้วผมต้องการที่จะหาระยะเพื่อจะกำหนดเซกชันในการตัดนะครับของเส้นผมจะสมมติว่านี่คือเส้นเชือกเลยกันนะเส้นเชือกโอเคก่อนอื่นผมไปตรวจสอบชิ้นงานก่อนนะฮะไปที่คำสั่ง modify อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับเล็งเช่นนะฮะแล้วก็คลิกตรงเชือกนะครับโปรแกรมจะรายงานค่าออกมาว่าได้ครับความยาวรวมของเส้นเชือกนี้มีขนาดเท่ากับ 91.3308 นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ 91.3308 นะฮะ 91.3308 นะครับผมต้องการจะแบ่งเส้นเชือกนี้ออกเป็นสัก91ใช่ไหมฮะผมต้องการจะแบ่งออกเป็นสัก10ส่วนและกันนะ10ส่วนนะฮะโอเคมาดูกันนะครับผมจะใช้คำสั่งDevice นะครับไปที่คำสั่ง draw แต่เลื่อนเมาส์ลงมาตรงนะฮะ device แล้วก็คลิกไปที่เส้นเชือกป้อนค่า10กดปุ่ม enter นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสร้างตัว point ขึ้นมาเรียงไปตามระยะตรงนี้นะฮะนะครับเรียงไปตามระยะตรงนี้นะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่ามันแบ่งเท่าๆกันไหมนะฮะมันแบ่งเท่าๆกันไหมมาตรวจสอบดูก่อนนะฮะมาตรวจสอบดูก่อนผมจะใช้คำสั่ง break at point นะครับ break at point อยู่ตรงไหน modify นะครับ break at point ตรงนี้นะฮะคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกตัดจุด break คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมคลิกที่ชิ้นงานนะครับคลิกตัดจุด break เอ้ยโทษทีนะฮะผมใช้คำสั่งผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะคำสั่งผิดเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับไปที่ modify นะครับ break at point คลิกที่ชิ้นงานนะครับคลิกไปนะครับคลิกขวาไม่ใช่นะครับคลิกขวาไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคำสั่ง break ธรรมดานะครับต้องไปที่ modify นะแล้วก็ break at point นะฮะมาดูกันผมตัดไปสัก3เซกชัน3ตัวมาดูกันนะฮะชิ้นงานชิ้นที่1นะผม move ออกมาก่อนนะ move นะครับ2นะครับ3นะครับมาดูกันเหมือนเดิมนะครับไปที่คำสั่ง modify length chain นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะรายงานค่าออกมา9.1331ตัวที่2 9.1331นะครับตัวที่3 9.1330ขาดเคลื่อนไปจุด
นิดนึงตัวที่เหลืออยู่ล่ะเห็นไหมฮะดังนั้นคำสั่งนี้ก็จะแบ่งเส้นออกมาในระยะที่เท่าๆกันตามที่เราต้องการนั่นเองมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับในกรณีของการแบ่งระยะนะครับอันนี้จะเป็นมิเชอร์อ่ะเหมือนเดิมนะครับไปที่ SPL นะ Polyline เอ้ยไม่ใช่ Spy นะฮะพูดผิดนะครับแบบนี้นะฮะเปลี่ยนจุดก่อนให้เป็นสีแดงนะครับไปที่ Raw Measure นะครับคลิกตรงนี้นะครับผมจะป้อนค่า10แล้วกันหมายถึงอะไรค่า10หมายถึงว่ามันสั่งให้จุดเนี้ยนะฮะมีการวัดระยะจากตรงปลายเนี่ยมาที่10เหลือเศษเท่าไหร่ไม่สนนะฮะ ก็คือสร้างจุดแต่ละจุดออกมาโดยมีระยะเท่าๆกันนะครับมีระยะเท่าๆกันแต่ไม่ใช่การหารนะฮะนะฮะไม่ใช่การหารนี่จะเป็นการแบ่งออกมาตามระยะเท่าๆกันเรามาดูกันนะฮะว่าระยะมันเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะฮะ modify break at point นะฮะคลิกจุดที่1 นี่นะฮะ modify break at point นะฮะคลิกจุดที่2 ตัดออกไป modify break at point นะฮะคลิกจุดที่3 ตัดออกไปนะครับมาดูกันนะฮะมาดูกันนะครับก็ move เหมือนเดิมนะฮะคำสั่ง move นะครับไปที่ lengthen นะครับเข้าไหมฮะ10นะครับตัวนี้ล่ะ30กว่านะฮะเนี่ยครับก็คือวิธีการแบ่งเส้นนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น2แบบแบบหารแล้วก็แบบแบ่งระยะนะครับแบบแบ่งระยะนะฮะโอเคนะครับเรามาดูถัดไปนะครับเรามาดูถัดไปในส่วนของคำสั่งwhip out คืออะไรสมมุติผมมีชิ้นงานนะครับสมมุติผมมีชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานแบบไหนชิ้นงานแบบนี้นะฮะนี่ละกันแบบนี้นะฮะเป็นชิ้นงานของผมแล้วผมต้องการจะบดบังนะฮะคำสั่ง whip out ก็คือคำสั่งบดบังนะฮะบดบังอะไรไปดูกันนะฮะไปที่คำสั่ง draw whip out อยู่ไหนนี่นะครับคลิก1ครั้งนะครับนะฮะโปรแกรมจะถามหาว่าให้เรากำหนดเฟรมตรงนี้นะครับมัน on frame มัน off อยู่แล้วมัน on อยู่นะฮะเราติ๊กเป็น off ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง whip out นะครับผมคลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับจุดที่5คลิกขวา enter ออกไปเห็นไหมฮะมันก็จะบดบังส่วนตรงนั้นไปนะครับเหมือนเดิมฮะไปที่คำสั่ง draw whip out นะครับผมคลิกที่เฟรมนะครับผมต้องการให้มัน on frame ปึ้งเห็นไหมฮะเฟรมก็จะขึ้นมาแล้วผมก็กดตัวนี้ delete ทิ้งไปก็จะได้ตัวนี้กลับคืนมานะครับง่ายๆนะคำสั่ง whip outบทบางส่วนที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะแค่นั้นเองนะฮะโอเคไปดูถัดไปนะคำสั่งการเขียนก้อนเมฆนะจริงๆมันไม่ได้หมายถึงคำสั่งการเขียนก้อนเมฆนะฮะคำสั่งนี้ดีมากนะชื่อว่าคำสั่ง revision count นะฮะ revision count นะครับอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นะฮะเอ้ยนี่ครับ revision count มันเป็นการเขียนจุดบางจุดขึ้นมาเพื่อเน้นนะฮะเรามาดูเบสิกก่อนนะเบสิกการเขียนง่ายๆของ revision count นะครับจริงๆมันมีอยู่3ตัวนะฮะเหล่านี้เองก็ได้นะฮะเป็น freehand เป็นอะไรต่างๆ
ผมจะมาดูในส่วนของฟรีแฮนด์นะฮะฟรีแฮนด์นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ฟรีแฮนด์นะครับเราก็คลิกไปที่อาร์คมากำหนดส่วนโค้งก่อนส่วนโค้งมันจะมีการกำหนดอยู่2แบบ2ค่าค่าแรกนะผมต้องการใส่ไป15อ่ะค่า2 30อ่ะนะครับคลิกเลยครับเห็นไหมฮะครับแบบนี้นะฮะมาดูการกำหนดใหม่คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับผมคลิกที่อาร์คใหม่ผมป้อนค่า5อ่ะตัวแรก enter ไปถัดมา10ครับ enter ไปเห็นไหมฮะการเขียนพวกนี้ระยะมันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ส่วนโค้งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ค่าที่เรากำหนดให้นะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งเลยกันรออยู่ไหนเล็กแชงนะคลิกเลยครับเห็นไหมฮะก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะฮะสัก2ตัวนะฮะประมาณนี้สัก2ตัวนะฮะตัวแบบฟรีแฮนด์แล้วก็เล็กแฉ่งคือมันจะมีออบเจกต์ด้วยนะฮะแต่ว่าเอาไว้ศึกษาในถัดไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรสอนนะฮะโอเคนะครับไปดูถัดไปนะครับคำสั่งสุดท้ายสเก็ตนะฮะสเก็ตสเก็ตคือไอ้ตัวสเก็ตเนี่ยจริงๆรู้สึกจะไม่มีไอคอนนะครับนะฮะเราจะพิมพ์ SK SK เข้าไปนะฮะเห็นไหมฮะ SK ก็จะขึ้นสเก็ตขึ้นมากดปุ่ม Enter 1ครั้งนะครับพอกดปุ่ม Enter 1ครั้งไปแล้วก็เขียนได้เลยนะครับก็ไก่ข้อไข่ข้อควายนะครับยังอะไรประมาณนี้นะฮะจากนั้นกดปุ่ม Enter ไปนะครับก็จะได้เป็นตัวประมาณนี้ออกมาแต่ด้วยปกติสเก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งค่าได้นะปรับแต่งค่าได้เหมือนกันลองดูใหม่นะครับ HK นะครับสเก็ตนะครับไปดูไทป์ไทป์นะฮะก็จะมีลายมีโพลีไลน์มีสปายผมใช้สปายนะฮะแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์ไฟล์นะฮะก็จะเป็นหลายๆส่วนทรงแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะใช้งานนะฮะลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันโอเคนะครับวันนี้เองก็จบนะฮะในส่วนของการเขียนแบบในหน้าต่าง Drafting and Annotation นะฮะก็คืออยู่ในโหมดของ Draw นะครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูในส่วนของโหมด Modify นะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะที่ติดตามวิดีโอการสอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทางกลุ่มอาชีวะเอ้ยไม่ใช่อาชีวะไทยถูกต้องแล้วล่ะแล้วก็ Cat and SketchUp แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทาง Google Plus นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ส่งข้อความให้กำลังใจกันมาทางลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้นะครับสามารถติชมรายการได้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะหรือนักศึกษาท่านใดนะครับที่อยากจะลงเรียนเพิ่มหรือว่าจองวันเรียนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็วันว่างก็อาจจะคือยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชัวร์มันไม่ได้ฟิกกันนะฮะก็คือวันไหนว่างก็สอบถามกันเข้ามาก่อนหรือลงเรียนได้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนส่วนตัวนะครับการเขียนแบบ AutoCAD นะฮะโอเควันนี้เองก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ